ไม่ธรรมดาร่วมสนับสนุนความไม่ธรรมดาโดย SCB SME สิงคอร์ปอเรชั่นเวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหินสถาบันความงามเมโกคลินิกมาถึงช่วงที่3ของรายการไม่ธรรมดาในค่ำคืนนี้นะครับผมอย่างที่บอกนะครับตลอดทั้งเดือนนะครับจะเป็นแคมเปญของเรื่องจักรยานครับนี่มันเป็นเทรนด์ที่มันฮิตมากเลยของประเทศไทยและทั่วโลกนะครับผมพาไป2อาทิตย์เนี่ยผู้คนชื่นชอบมากโอ้โหคนที่บอกมันไม่ธรรมดาส่งจดหมายส่งโทรเลขกันมามากมายนะฮะว่าแบบเป็นอะไรน่าสนใจมากเลยจักรยานตอนนี้นี่ส่งจดหมายคนแน่นเลยนะมาดูเถียงกันไปเถอะนะครับผมคงไม่ไปเถียงด้วยหรอกเพราะว่ามันคนละระดับทำลายของคุณผู้นี้จักรยานของคุณทำไมล่ะครับคุณปั่นที่ไหนก็สวนรถไฟไงสวนรถไฟจักรยานแบบคุณบ้านมีบอกว่าแชมเปี้ยนมาปั่นด้วยนะแล้วทำไมครับพี่ปุ้ยทำไมครับระดับผมนี่ไปปั่นที่ทอสคาน่าแต่ผมมั่นใจไอ้เรื่องล้างผลาญเงินเนี่ยไม่มีใครเกินโอ้โหเฮ้ยผมก็ไปฟรีมีเจ๊ก็พาไปเจ๊ก็พาไปเจ๊คนไหนใจปั้มเหมือนเจ๊ดันนะเขาเป็นเจ๊ใหญ่ของเราเชิญเข้ามาไหมผมเชิญเข้ามาโอ้โหมามาเลยมาขอเสียงตบมือต้อนรับหม่อมหลวงกัลยากรเกษมศรีครับโอ้โหเจ๊รับน้ำอะไรไหมครับหรือว่าต้องการกาแฟนะฮะหรือจะเป็นเจ๊เลยอะฮะจะเรียกที่ท่านอยู่ท่านนะพี่เคมครับพี่สุดที่สามผมที่เราภาพจากกันเมื่อประมาณสิบโอ้ยไม่กล้าจะพูดอะไรไม่กล้าตัวเองเลยเฮ้ยนี่คุณอย่ามาเลียพี่ผมโอ้ยใหญ่กว่าผมอย่างนี้เนี่ยแต่ละคนความรู้เรื่องการปั่นจักรยานนะครับไอการปั่นข้ามโลกเนี่ยมันไม่ธรรมดาขนาดเลยครับครับเป็นเพราะว่าที่พาลิไปเนี่ยก็เพราะว่าทัสกานีเนี่ยเป็น1ใน50สถานที่ที่นักปั่นจักรยานต้องไปของโลกและไอ้ความบอกว่าไม่ธรรมดาของการปั่นจักรยานที่อิตาลีที่ความสวยงามมันเป็นทำไมต้องไปไกลขนาดนั้นวิเคมครับไม่เพราะว่าจริงๆแล้วโอเคมันความสวยงามของเขาธรรมชาติของเขาใช่ไหมคะคือข้อหนึ่งเนี่ยติดเรียกว่าติดอันดับยูเนสโกของเขาด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสถานที่ที่ไปเนี่ยก็จะเป็นสถานที่โบราณตั้งแต่สมัยยุคกลางไม่คือจริงๆถ้าถามจากประสบการณ์ผมที่ไปในวันนั้นเนี่ยนะคือถนนเนี่ยเขาสวยกว่ามันเป็นถนนที่เลาะไปตามชนบทคือถ้าแคว้นทัสคานีเนี่ยมันจะเป็นภูเขาล้นๆไปเรื่อยๆอ่ะคือเขาจะทำแบบเหมือนเกษตรกรรมนะใช่แล้วก็จะมันก็จะเป็นเนินเขาไปเรื่อยๆเราก็จะปั่นเลาะบนเนินเขาไปแล้วข้อดีคือวิลล่าเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางแบบเนินเขาพวกนี้ก็จะเห็นวิวแล้วตอนเช้าเนี่ยเขาก็บอกว่าเป้าหมายเราไปที่เมืองเนี้ยเราก็โอเคไปก็ปั่นออกไปข้ามเขาไปแล้วก็ปั่นขึ้นไปบนยอดดอยแล้วก็จะมองเห็นวิวแล้วก็เป็นเมืองเก่าๆอะไรเงี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์มันคือตรงนี้ไงทุกเย็นลิกับรอยก็จะกระโดดเล่นน้ำเหมือนการไปเที่ยวด้วยแต่ระหว่างเมืองคือการปั่นจักรยานได้ใช่คือเราก็จะมีเป้าหมายของวันว่าวันนี้เราจะไปดูเมืองเนี้ยไปกินข้าวที่เนี้ยแล้วก็เดินดูเมืองเขาอย่างเงี้ยพอถึงเมืองเขาเสร็จแล้วก็เอารถขึ้นแล้วก็นั่งรถกลับจริงๆก็คือจะมาปั่นจักรยานชมวิวอ่ะชมวิวด้วยแล้วก็ไปกินด้วยกินอร่อยด้วยระยะทางที่ปั่นรอบๆเมืองประมาณกี่กิโลวันนึงประมาณ 50-60 โลโอ้โหเยอะเหมือนกันนะไม่เยอะดูเด่นถนนที่ไม่มีรถเลยอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่มีรถเลยคือผ่านถนนคือผ่านถนนในเป็นถนนชนบทเขาอะถนนชนบทเขาอย่างเงี้ยอากาศเป็นไงครับอากาศอากาศประมาณตอนที่ไปเนี่ยประมาณ 17-18 ตอนเช้าตอนบ่ายนี่มัน 27-28 ถ้าปั่นอย่างนี้นี่ลืมเหนื่อยแล้วป่ะครับเฮ้ยมันไม่เหนื่อยนะเหนื่อยนะอากาศเรื่อยๆใช่เนี่ยดูดิคุณปั่นอย่างเงี้ยตลอดทางเลยเป็นอย่างเงี้ยสวยมากแต่ผมพูดจริงนะคือเมืองไทยก็มีถนนที่สวยแบบนี้ครับอย่างที่น่านหรือว่าอย่างที่สวนผึ้งที่ผมเพิ่งไปมาไปปั่นเนี่ยก็สวยแบบนี้เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีการโปรโมทแล้วก็เรื่องของจิตสำนึกของคนขับรถเนี่ยในเมืองไทยกับที่นู่นเนี่ยไม่เหมือนกันคืออย่างที่นู่นเนี่ยเค้าเห็นจักรยาน
านเนี่ยเขารอเราเนี่ยเหมือนรถยนต์1คันทริปอย่างเงี้ยครับพี่เกมครับใช้เวลาทั้งหมดกี่วันครับอันนี้ทริปจริงๆทริปต่อ1ทริปเนี่ยประมาณ6คืน7วันนะคะ6คืน7วันได้ไปกี่เมืองครับไปประมาณ 4-5 เมืองก็คือวันหนึ่งเมืองหนึ่งวันหนึ่งเมืองหนึ่งแล้วเปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยหรือว่าไม่นอนที่เดียวไปกลับค่ะความที่ไม่ธรรมดากับการที่ปั่นจักรยานเนี่ยเพราะว่าข้อหนึ่งคือเรานั่งรถเราไม่ได้สัมผัสใกล้จักรยานเราได้สัมผัสใกล้เราได้สูดอากาศไม่พออยากจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้หยุดอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่เราได้ใกล้ชิดจริงๆใช่บางทีเราเห็นดอกไม้อยู่ใกล้ๆเนี่ยเราหน้าลงไปแนบเลยโอ้โหมันใกล้มากเลยอ่ะจะหลุมช่วงเวลาที่จะไปที่ดีที่สุดในช่วงเดือนไหนคือช่วงเวลาถ้าไม่อยากร้อนมากเนี่ยแนะนำประมาณเมษาพฤษภาคือใช่ค่ะคือถ้าลงไปสักกรกฎาคมสิงหาเราเริ่มไปครั้งที่แล้วเราไปปลายพฤษภาเนาะใช่ไหมมันเริ่มร้อนแล้วฟินมาต้องฟินมาคือบอกลูกค้าหมดว่าถ้าไม่ไหวก็ขึ้นรถไม่จำเป็นต้องไปกลัวว่าโอ้วันนี้ฉันไม่เห็นระยะแล้วไม่ไปอะไรเงี้ยคือไปแล้วเรายังไงเราก็สนุกนี่ก็เป็นอีกประสบการณ์นึงสำหรับนักขี่จักรยานนะก็อีกรสชาตินึงนะคราวนี้คือแบบมีผู้เชี่ยวชาญพาไปปั่นหนึ่งที่คือจริงๆในโลกมันต้องมีคนเป็นโลเคอลไกด์เพราะว่าเราไปเองเนี่ยเราเปิดดูเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าถนนมันไปทางไหนโลเคอลไกด์เนี่ยเขาจะพาเราไปเส้นทางที่ถนนดีปลอดภัยสวยแล้วก็ได้ออกแรงเต็มที่พูดถึงทัสคานีก็นึกถึงอะไรครับพี่คือถ้าทัสคานีให้นึกถึงคนส่วนใหญ่จะนึกถึงฟลอเรนซ์ตอนนี้เพราะฟลอเรนซ์เป็นเมืองหลวงของทัสคานีนี่เป็นแคว้นแล้วฟลอเรนซ์จะเป็นเมืองหลวงของแคว้นนี้แล้วก็ความรุ่งเรืองของอันนี้คือส่วนใหญ่ในอิตาลีเนี่ยจะเกิดมาจากทางแคว้นทัสคานีเยอะค่ะสถาปัตยกรรมด้านผลงานศิลปะที่สร้างไว้ด้วยที่มีชื่อศิลปินดังๆก็มาทัสคานีเยอะดูอย่างตึกบ้านของเขาเนี่ยหลังคาก็จะสีเดียวกันวิธีการปลูกสร้างก็จะเหมือนกันเลยใช่ไหมน่ารักไงเป็นสไตล์การเป็นอยู่เป็นการเป็นอยู่ของชาวทัสเกนวันสุดท้ายเซนน่าอันนี้เมืองหลวงเลยใช่อันนี้เมืองโอ้โหดูเริ่มมีความเจริญใหญ่เลยนี่มีความพิเศษของนี้คือเอาเจ้านี่ไปด้วยเดี๋ยวนะพี่พาสุนัขไปด้วยพาสุนัขไปด้วยมาจากเมืองไทยหรือเช่าด้วยไม่เอาขึ้นเครื่องบินไปด้วยโอ้ยอยากเป็นหมาพี่ยังมีซ่าหมาโอ้ยตายแล้วฮะไปทุกที่เลยเหรอหมาทำพาสปอร์ตเชงเก้นให้ได้โอ้โหก็ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์พี่ไม่ได้บอกว่าซึมลึกถึงแบบว่าวัฒนธรรมของอิตาลีโดยการปั่นจักรยานสองล้อเราเนี่ยแหละจะมีสักกี่คนที่สามารถพาเราไปอย่างนี้ได้เออโอ้ยครับพี่แล้วธรรมดานะใช่แล้วเป็นไงฮะเป็นไงฮะเจ๊ผมไม่ธรรมดาตบมือธรรมดาครับโอ้โหเห็นมากเลยผ่านไปแล้วกับความไม่ธรรมดายังต่างประเทศอันนี้ยอมรับครับของผมก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับนี่มาในคอนเซปต์ Three Kingdom Three Kingdom ไม่ใช่นักร้องช่วงหน้าไปพบกับ Three Kingdom of Thailand ครับผมพาไปพบกับความภูมิใจของคนไทยครับกับแบรนด์โรงแรมของคนไทยแบรนด์นี้ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกกับแบรนด์โรงแรมที่มีชื่อว่าศาลาครับมีแม่น้ำขั้นกลางเลยต้องมีวัดที่มีอายุหลายร้อยปีอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ธรรมดา